ภายหลังจากการสูญเสียอำนาจของเอเธนโดยฝีมือของกองทัพชาวสปาร์ตาในปี404ก่อนคริสต์กาลแล้วอารยธรรมอันรุ่งโรจน์ของเอเธนก็เหมือนถูกฉุดรั้งความก้าวหน้าลงไปด้วยรัฐต่างๆก็เสมือนขาดหางเสือเนื่องจากไม่มีแกนนำที่มั่นคงเช่นเอเธนที่คอยเป็นแม่แบบของการพัฒนาชาติให้อีกต่อไปรัฐต่างๆจึงต่างคนต่างอยู่แม้แต่สปาร์ตาเองเมื่อยึดครองเอเธนได้แล้วก็กลับไม่สามารถนำโอกาสนั้นตั้งตนขึ้นเป็นแกนนำให้แก่รัฐอื่นๆที่เคยพึ่งพาเอเธนให้หันมาพึ่งพิงตนได้เพราะขาดศักยภาพในการพัฒนาไม่เหมือนกับเอเธนในช่วงเวลานี้จึงคล้ายกับแต่ละฝ่ายต่างก็ยังสับสนในทิศทางที่จะมุ่งไปซึ่งก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เปิดช่องว่างให้แก่รัฐที่ค่อยๆสะสมกำลังและสร้างความเข้มแข็งทางทหารของตนขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็คือมาซิโดเนียได้โอกาสสอดแทรกเข้ามาในระบบการเมืองระหว่างรัฐด้วยการทำสงครามเก็บเล็กผสมน้อยยึดครองเมืองต่างๆจากเมืองเล็กๆไปจนถึงเมืองใหญ่ๆรัฐเล็กๆไปจนกระทั่งเปิดสงครามกับรัฐใหญ่ๆซึ่งก็ไม่อาจมีรัฐใดต้านทานความเข้มแข็งของมหาอำนาจใหม่นี้ได้แม้แต่สปาร์ตาก็ยังวางเฉยไม่ยอมที่จะเข้ามาขวางหนทางของมาซิโดเนียอันที่จริงแล้วมาซิโดเนียแม้จะอยู่ในอาณาเขตติดต่อกันกับแคว้นอื่นๆในคาบสมุทรกรีกแต่ก็มักถูกกีดกันจากรัฐของชาวกรีกรัฐต่างๆไม่ยอมรับเข้ารวมเป็นรัฐของชาวกรีกด้วยมาซิโดเนียมักถูกเหยียดหยามจากชนเชื้อสายกรีกด้วยกันในยุคนั้นว่าเป็นพวกคนเถื่อนหรือบาบาเรียนแม้แต่ในการแข่งขันกีฬากระชับมิตรระหว่างรัฐกรีกด้วยกันหรือโอลิมปิกชาวมาซิโดเนียก็ไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมด้วยแต่มาซิโดเนียก็ถือเสมอว่าตนก็เป็นชาวกรีกด้วยเช่นกันการที่ถูกกีดกันและเหยียดหยามจากชาวกรีกด้วยกันเช่นนี้เองจึงทำให้ชาวมาซิโดเนียนสั่งสมความกดดันแล้วหันมาเริ่มสร้างชาติสั่งสมกำลังของตนขึ้นอย่างเงียบๆเพื่อรอเวลาประกาศตนเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เหนือแว่นแคว้นและเหนือรัฐกรีกอื่นๆมาซิโดเนียสร้างชาติขึ้นจนมีความเข้มแข็งกระทั่งสามารถครอบครองเขตแดนได้มากมายและมีอิทธิพลเหนือชาวกรีกทั้งหมดบนคาบสมุทรกรีกในยุคสมัยฟิลิปที่2ขึ้นดำรงตำแหน่งกษัตริย์ของมาซิโดเนียมาซิโดเนียใช้ระบบกษัตริย์คล้ายๆกับสปาร์ตาแต่กษัตริย์จะถือสิทธิ์ขาดเช่นที่ใช้กันมาแต่โบราณฟิลิปที่2เป็นโอรสองค์เล็กของกษัตริย์อามินตัสที่3กับพระนางยูริดีซีจึงไม่มีสิทธิ์สืบทอดราชบัลลังก์โดยตรงกระทั่งบัลลังก์ผ่านมือเชษฐาหรือพี่ชายถึง2พระองค์คืออเล็กซานเดอร์ที่2และเปอร์ดิคัสที่3ทั้ง2พระองค์ดำรงตำแหน่งแค่เพียงสั้นๆเท่านั้นจนมาถึงอามินตัสที่4ซึ่งเป็นโอรสของเปอร์ดิคัสที่3และเป็นนัดดาหรือหลานของฟิลิปที่2ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยาววัยมากฟิลิปที่2จึงช่วงชิงบัลลังก์จากนัดดาของพระองค์แล้วขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองช่วงเวลาก่อนที่ฟิลิปที่2จะขึ้นนั่งบัลลังก์นั้นมาซิโดเนียยังไม่มีความเข้มแข็งมากนักแม้จะพยายามสร้างเสริมความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เป็นไปได้อย่างเชื่องช้าจึงมักจะเป็นฝ่ายถูกรุกรานเข้าเฉือนเอาเขตแดนของตนไปอยู่เสมอจนกระทั่งมาถึงสมัยฟิลิปที่2นั่นเองที่เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างมากมายในช่วงวัยหนุ่มนั้นฟิลิปที่2ไม่ค่อยได้พำนักอยู่ที่กรุงเพลามากนักพระองค์มักเดินทางท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตอยู่ตามเมืองต่างๆโดยเฉพาะในทีบิสนั้นฟิลิปที่2ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานถึง10ปีตั้งแต่ปี370ถึง360ก่อนคริสต์กาลในฐานะเป็นตัวประกันเมื่อทีบิสเข้าโจมตีกรุงเพลาจนสามารถเอาชนะมาซิโดเนียได้ในสมัยของอามินตัสที่3แล้วจึงขอตัวฟิลิปที่2ไปเป็นตัวประกันที่ทีบิสในช่วงเวลาที่อยู่ในทีบิสนี้ที่ฟิลิปที่2ได้มีโอกาสหาประสบการณ์ด้านการทหารสั่งสมไว้อย่างมากมายจนถึงช่วงเวลาที่เอเธนตกต่ำทีบิสก็พยายามสร้างตัวให้เป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งเพื่อให้มีความทัดเทียมกับสปาร์ตาและเพื่อเป็นเกราะกำบังไม่ให้สปาร์ตาฉวยโอกาสลุกเข้ายึดครองเหมือนกับที่ทำกับเอเธนการเสริมสร้างกำลังทหารอย่างเร่งรีบของทีบิสนี้จึงทำให้ฟิลิปที่2ได้มีโอกาสศึกษาวิธีการทางด้านทหารจากทีบิสและจดจำวิธีการต่างๆรวมไปถึงศึกษาการรบและการวางแผนกลยุทธ์ในการสงครามต่างๆโดยศึกษาและพยายามวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งด้วยตัวเองกระทั่งเมื่อฟิลิปที่2กลับสู่มาซิโดเนียในปี360ก่อนคริสต์กาลนั้นในเวลานั้นมาซิโดเนียอยู่ในระหว่างสงครามกับแคว้นอิลีเรียซึ่งมีเขตแดนติดต่อกันจึงมักเกิดการกระทบกระทั่งและเกิดสงครามยืดเยื้ออยู่หลายครั้งซึ่งมาซิโดเนียเองก็ไม่อาจจัดการกับปัญหาที่ยืดเยื้อนี้ได้สำเร็จกระทั่งเมื่ออามินตัสที่4ได้ขึ้นสืบบัลลังก์และเนื่องจากเป็นกษัตริย์ที่วัยเยาว์ฟิลิปที่2จึงเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการให้กับกษัตริย์วัยเยาว์ที่เป็นนัดดาฟิลิปที่2ได้มองเห็นโอกาสที่จะเสริมสร้างกองทัพของมาซิโดเนียให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นแต่ก็ต้องขึ้นกุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จให้ได้เสียก่อนจึงได้เข้ายึดอำนาจชิงบัลลังก์มาจากนัดดาของพระองค์แล้วขึ้นเป็นกษัตริย์แทนในปี359ก่อนคริสต์กาล
เมื่อฟิลิปที่2ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์จึงเริ่มต้นปรับแผนการปกครองมาซิโดเนียใหม่ทั้งหมดให้กลายเป็นรัฐทหารหรือใช้การทหารเป็นหลักในการปกครองโดยออกกฎหมายให้ผู้ชายชาวมาซิโดเนียทุกคนที่แข็งแรงพอและสามารถจับอาวุธได้จะต้องถูกฝึกให้เป็นทหารทุกพื้นที่ของมาซิโดเนียถูกจัดสรรให้เป็นส่วนสนับสนุนและบำรุงกองทัพทั้งหมดผลผลิตต่างๆต้องเพียงพอสำหรับส่งให้แก่กองทัพเงินภาษีจะถูกนำมาใช้จ่ายในการเสริมสร้างกองทัพก่อนเป็นลำดับแรกก่อนที่จะนำไปทำนุบำรุงสังคมในด้านอื่นๆและประชาชนทุกคนจะต้องทำตนเป็นกองหนุนพร้อมที่จะสนับสนุนกองทัพในยามที่เกิดศึกสงครามการปรับโครงสร้างสังคมและการเมืองการปกครองเช่นนี้ที่ทำให้กองทัพมาซิโดเนียกลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งขึ้นมาในทันทีจนมาซิโดเนียไม่ได้เพียงแค่สามารถต้านทานการรุกรานจากรัฐอื่นๆอย่างเห็นผลเท่านั้นแต่ยังสามารถบุกเข้าโจมตีและยึดครองรัฐอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่มาซิโดเนียจะเป็นฝ่ายบุกบ้างแทนที่จะนั่งรอผู้อื่นบุกเข้ามาโจมตีอย่างเช่นเมื่อก่อนและนั่นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นการปูฐานให้กับการสร้างจักรวรรดิมาซิโดเนียจากยุคฟิลิปที่2จนถึงอเล็กซานเดอร์ที่3แผนขั้นต้นของฟิลิปที่2ก็คือการยึดครองพื้นที่ใกล้เคียงมาซิโดเนียให้ได้เสียก่อนเพื่อเพิ่มทรัพย์สินและผู้คนเข้ามาใช้เป็นกำลังของมาซิโดเนียซึ่งคาลซิดีซีและทาวเซียก็คือเป้าหมายแรกก่อนที่จะรุกเข้าตีอิลเรียที่เป็นคู่ศึกกันมายาวนานและเมื่อยึดครองทั้ง2แคว้นนี้ได้แล้วในปี358ก่อนคริสต์ศักราชฟิลิปที่2จึงนำทัพเข้ายึดอิลเรียจนสำเร็จการปราบปรามเขตแดนทางตอนเหนือของคาบสมุทรกรีกทำสำเร็จเสร็จสิ้นลงในปี355ก่อนคริสต์ศักราชทำให้เขตแดนทางตอนเหนือของคาบสมุทรกรีกทั้งหมดอยู่ภายใต้อำนาจของมาซิโดเนียแล้วจากนั้นฟิลิปที่2จึงคิดที่จะรุกลงไปยึดครองแคว้นทางตอนกลางของคาบสมุทรกรีกต่อไปในปี357ก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่ฟิลิปที่2เดินทางลงมาสำรวจช่องทางสำหรับเคลื่อนทัพเพื่อจะยกทัพลงมายังแผ่นดินตอนกลางของคาบสมุทรกรีกนั้นพระองค์ก็ได้พบกับเจ้าหญิงจากตระกูลโมโลเซียแห่งแคว้นเอไพรุสซึ่งก็คือโอลิมเปียสจึงได้ส่งคนไปสู่ขอนางและทำพิธีสมรสอย่างสมพระเกียรติที่กรุงเพลาทั้งสองได้ให้กำเนิดโอรสองค์หนึ่งคืออเล็กซานเดอร์ที่3ซึ่งต่อมาก็คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวมาซิโดเนียและชาวกรีกทั้งปวงฟิลิปที่2นำกองทัพมาซิโดเนียบุกแผ่นดินตอนกลางโดยสามารถข้ามช่องเขาเทอร์โมไพลีได้ในปี352ก่อนคริสต์ศักราชนั่นหมายถึงการรุกเข้าถึงประตูเข้าสู่เขตแดนทางตอนใต้และแคว้นเพโลปอนิสอันเป็นที่ตั้งของรัฐที่มีความเข้มแข็งอยู่มากมายเช่นทีบิสโครินอาร์กอสรวมไปถึงเอเธนด้วยรัฐเหล่านี้ได้ร่วมกันต่อต้านทัพของมาซิโดเนียอย่างหนักแน่นสงครามครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี338ก่อนคริสต์ศักราชที่สมรภูมิคีโรเนียในการรบครั้งนั้นกองทัพมาซิโดเนียเพียงลำพังสามารถเอาชนะกองทัพของทั้ง4รัฐที่ผนึกกำลังกันด้วยความเข้มแข็งที่เหนือกว่าชัยชนะในครั้งนั้นทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีกองทัพใดสามารถต้านทานเสนยานุภาพของทัพมาซิโดเนียได้แม้แต่สปาร์ตาก็อาจไม่สามารถเอาชนะได้หากสู้รบกับมาซิโดเนียในช่วงเวลานั้นภายหลังจากชัยชนะในครั้งนั้นแล้วฟิลิปที่2จึงได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐต่างๆมาร่วมกันลงสัตยาบันเพื่อจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรกลุ่มใหม่ขึ้นโดยใช้โครินเป็นสถานที่จัดการประชุมจึงเรียกพันธมิตรกลุ่มนี้ว่าพันธมิตรโครินซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี337ก่อนคริสต์ศักราชจากการก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมหาอำนาจใหม่เหนือรัฐอื่นๆของมาซิโดเนียทำให้มาซิโดเนียต้องได้รับผลประโยชน์จากเขตแดนต่างๆทั้งที่ยึดครองได้เองและจากรัฐที่ยินยอมเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วยไม่ว่าจะได้มาในรูปแบบใดก็ตามสิ่งเหล่านี้ทำให้มาซิโดเนียกลายเป็นรัฐที่ร่ำรวยขึ้นในทันตาซึ่งก็ยิ่งทำให้ทรงอำนาจยิ่งขึ้นไปอีกและด้วยผลประโยชน์เหล่านี้ด้วยเช่นกันที่ทำให้ฟิลิปที่2จึงคิดทำการใหญ่ต่อไปโดยต้องการรุกเข้าไปครอบครองเขตแดนในเอเชียไมเนอร์ที่อยู่ในการยึดครองของอาณาจักรเปอร์เซียเพื่อสร้างให้เป็นเครือข่ายจักรวรรดิมาซิโดเนียก็เพราะต้องการผลตอบแทนต่างๆจากดินแดนเหล่านั้นซึ่งจะยิ่งทำให้มาซิโดเนียมีความมั่งคั่งขึ้นอีกเรื่อยๆฟิลิปที่2จึงเริ่มวางแผนการบุกเอเชียในปี336ก่อนคริสต์ศักราชโดยมอบหมายให้2ขุนพลคืออาตาลุสและพามีเนียนพร้อมด้วยกำลังทหารจำนวน 10,000 คนเตรียมบุกเอเชียไมเนอร์แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นฟิลิปที่2ก็ถูกลอบปลงพระชนลงไปเสียก่อนแม้ในสนามรบฟิลิปที่2จะได้ชื่อว่าเป็นผู้พิชิตแต่ในด้านชีวิตส่วนตัวแล้วอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ล้มเหลวในชีวิตครอบครัวจากความคุ้นเคยกับชีวิตที่ต้องห่างบ้านห่างเมืองมาเป็นเวลานานและยังความมุ่งมั่นในการทำสงครามขยายเขตแดนอีกทำให้พระองค์ต้องห่างเหินจากครอบครัวจนทำให้พระองค์คล้ายกับคนแปลกหน้าสำหรับพระชายาโอลิมเปียสและโอรสคืออเล็กซานเดอร์ที่3
โดยเฉพาะโอรสนั้นแม้พระองค์จะพยายามเขี่ยวเข็นให้เติบโตขึ้นแบบชายชาติกษัตริย์ที่มีความเข้มแข็งแต่ด้านสัมพันธภาพแล้วกลับมีช่องว่างที่ทางกว้างมากระหว่าง2พระองค์อเล็กซานเดอร์จึงสนิทสนมกับพระมารดามากกว่าจึงทำให้อเล็กซานเดอร์เห็นใจมารดาที่ถูกทอดทิ้งให้เดียวดายเมื่อบิดามีชายาองค์ใหม่คือคลีโอพัตราซึ่งเป็นญาติของอัตาลุสขุนพลคนสำคัญฟิลิปที่2โปรดปรานนางจนคนทั่วไปต่างซุบซิบกันว่าคลีโอพัตราผู้นี้อาจขึ้นมารั้งตำแหน่งเป็นราชินีแทนพระนางโอลิมเปียสก็เป็นได้เรื่องนี้ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปที่2กับโอลิมเปียสยิ่งห่างเหินกันมากขึ้นไปอีกและทำให้พระนางโอลิมเปียสต้องหนีออกจากวังไปโดยมีอเล็กซานเดอร์ติดตามไปด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้อเล็กซานเดอร์เจ็บแค้นพระบิดาอย่างมากและเมื่อฟิลิปที่2ให้ความสำคัญกับอัตาลุสญาติของคลีโอพัตรามากเป็นพิเศษก็ยิ่งทำให้เกิดการระแวงขึ้นภายในครอบครัวมากขึ้นไปอีกนั่นคือปมหนึ่งที่อาจนำไปสู่การที่ฟิลิปที่2ถูกลอบปลงพระชนก็เป็นได้ตามที่นักประวัติศาสตร์หลายคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้และยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มักถูกนำมาอ้างอิงเสมอเป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนว่าฟิลิปที่2ไม่พอใจอเล็กซานเดอร์อย่างมากที่มักเข้าข้างมารดามากกว่าพระองค์จนครั้งหนึ่งถึงกับหลุดวาจาออกมาว่าจะไม่ให้อเล็กซานเดอร์ขึ้นสืบบัลลังก์กษัตริย์อย่างแน่นอนหากยังคงเข้าข้างมารดาอยู่เกี่ยวกับกรณีนี้มีการบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ว่าในคืนหนึ่งฟิลิปกับอเล็กซานเดอร์ทะเลาะกันอย่างรุนแรงขณะที่ฟิลิปที่2ดื่มไวน์เข้าไปจนเมาไม้ขาดสติและหาเรื่องด่าทออเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์โกรธจนถึงกับคว้างแก้วไวน์ใส่หน้าบิดาบิดาก็โกรธจัดหมายจะเข้าทำร้ายอเล็กซานเดอร์แต่เพียงแค่ลุกขึ้นเท่านั้นร่างของฟิลิปที่2ก็ทรุดหวบลงเพราะฤทธิ์ไวน์กลับกลายเป็นการคุกเข่าลงเบื้องหน้าของอเล็กซานเดอร์ฟิลิปที่2จึงถูกอเล็กซานเดอร์ดูหมิ่นเอาว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นเจ้าครองแผ่นดินกรีกผู้นี้คิดหารจะบุกข้ามทวีปไปพิชิตเอเชียในวันพรุ่งนี้แล้วแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่วายเพียงแก้วเดียวนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์กล่าวกับบิดานอกจากเหตุการณ์นี้ยังมีกรณีซุบซิบอีกด้วยว่าที่ฟิลิปที่2รับคลีโอพัตราเข้ามาเป็นชายาอีกองค์หนึ่งนั้นก็เพราะต้องการมีสายเลือดที่เกิดกับหญิงชาวมาซิโดเนียด้วยกันและสายเลือดที่เกิดกับนางนั้นก็อาจได้สืบราชบัลลังก์ต่อจากฟิลิปที่2ก็เป็นได้สำหรับเหตุการณ์ลอบปลงพระชนฟิลิปที่2นั้นมีบันทึกไว้ต่างกันบ้างว่าเกิดขึ้นในงานเลี้ยงฉลองสมรสของธิดาฟิลิปที่2อีกองค์หนึ่งที่เกิดกับโอลิมเปียสซึ่งมีนามว่าคลีโอพัตราเช่นกันแต่บ้างก็ว่าเกิดขึ้นในโรงละครในขณะที่ฟิลิปที่2กำลังชมละครที่เล่นเฉลิมฉลองในงานพิธีที่จัดขึ้นเพื่อประกาศการนำทัพไปพิชิตเอเชียสำหรับผู้ลงมือก็คือพอซานิอัสซึ่งเป็นทหารองครักษ์ของพระองค์เองและยังเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดอีกด้วยโดยเชื่อกันว่าพอซานิอัสมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฟิลิปที่2จนอาจมีเรื่องความริษยาส่วนตัวมาเป็นมูลเหตุแห่งการลอบปลงพระชนครั้งนี้ก็เป็นได้ในวันเกิดเหตุนั้นพอซานิอัสเป็นผู้ยืนอยู่ข้างหลังของฟิลิปที่2ในระยะใกล้ชิดมากจึงใช้มีดจ้วงแทงลงไปบนหน้าอกของพระองค์จนลึกถึงกระดูกขณะที่พระองค์กำลังลุกขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงนั้นจากนั้นจึงวิ่งหลบออกจากงานไปแต่ก็ต้องจนมุมและถูกสังหารในระหว่างพยายามหนีลงเรือนั่นเองสาเหตุที่พอซานิอัสลอบปลงพระชนฟิลิปที่2นั้นยังมีมูลเหตุอีกเรื่องซึ่งก็คือความไม่พอใจพระองค์ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวของคลีโอพัตราโดยเฉพาะการแต่งตั้งคนสนิทของอัตาลุสให้มาเป็นผู้ติดตามคนใหม่ของพระองค์แล้วส่งพอซานิอัสไปกับทัพของอัตาลุสในการพิชิตเอเชียซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อพอซานิอัสเป็นอย่างมากบันทึกบางแห่งยังกล่าวถึงเรื่องที่คล้ายๆกันนี้แต่กล่าวว่าพอซานิอัสถูกอัตาลุสขืนใจเนื่องด้วยสาเหตุที่ต้องการแก้แค้นให้กับเพื่อนซึ่งมีนามว่าพอซานิอัสเช่นกันที่เคยถูกพอซานิอัสทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจนต้องฆ่าตัวตายและเมื่อพอซานิอัสนำเรื่องที่เขาถูกขืนใจไปบอกแก่ฟิลิปที่2พระองค์ก็ไม่ใส่ใจสิ่งนี้อาจนำมาเป็นสาเหตุในการลอบปลงพระชนก็เป็นได้เมื่อฟิลิปที่2สิ้นพระชนลงแผนการบุกพิชิตเอเชียก็เป็นอันต้องล้มเลิกลงไปด้วยจนกระทั่งเมื่ออเล็กซานเดอร์ที่3ขึ้นสืบตำแหน่งกษัตริย์แห่งมาซิโดเนียแล้วนั่นเองที่แผนการพิชิตเอเชียจึงถูกนำกลับมาสานต่ออีกครั้งฟิลิปที่2จึงเท่ากับเป็นผู้กลุยทางและปูเส้นทางเริ่มต้นให้แก่อเล็กซานเดอร์ได้เดินไปสู่เส้นทางแห่งความฝันอันยิ่งใหญ่ของทั้งพระองค์และพระบิดาจนกระทั่งประสบความสำเร็จซึ่งถ้าหากไม่มีฟิลิปที่2เป็นผู้บุกเบิกเส้นทางแล้วอเล็กซานเดอร์ก็อาจเป็นเพียงกษัตริย์มาซิโดเนียที่ปกครองแผ่นดินกรีกต่อจากพระบิดาเท่านั้นอาจสามารถได้ชื่อว่ามหาราชผู้พิชิตดังเช่นที่ได้บันทึกอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์โลกจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้